การตั้งค่าเอกสารให้รับฟอนต์ไทยสารบัญนะครับเราสามารถทำให้เอกสารไม่ว่าจะเป็น Google Doc Sheet หรือ Presentation ใน Google Application นะครับสามารถที่จะใช้ฟอนต์ไทยสารบัญได้มีวิธีการดังนี้ครับในเอกสารนี้ท่านจะเห็นว่าเอกสารที่เราใช้อยู่นะครับเราเปิดขึ้นมาด้วย Google Docs นะครับการเซตฟอนต์ต่างๆเมื่อเราดูที่การเซตฟอนต์เราจะเห็นว่าไม่มีฟอนต์ไทยสารบัญนะครับหรือฟอนต์อังสนาที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยโดยแท้นะครับแน่นอนครับเมื่อเราพิมพ์ออกมารูปแบบภาษาย่อมไม่เป็นไปตามที่เราต้องการในลักษณะของเอกสารราชการที่ระบุไว้ว่าเราจะต้องใช้ฟอนต์ไทยสารบัญหรือใช้ฟอนต์อังสนาหรือยูโคเซียซึ่งเป็นฟอนต์ดั้งเดิมนะครับเรามีวิธีการเซตหรือแก้ปัญหาได้อย่างนี้นะครับมาที่เมนูไฟล์นะครับมาที่ language หรือว่าภาษานะครับให้ค้นหาภาษาไทยเมื่อเราทำการเปลี่ยนภาษาของแอปพลิเคชันตัวนี้ให้กลายเป็นภาษาไทยแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่ามีฟอนต์ไทยหรือไม่จะเห็นได้ว่ามีฟอนต์ไทยสารบัญดังนั้นเอกสารที่เราเห็นนี้เราก็สามารถที่จะใช้ฟอนต์ไทยสารบัญได้แล้วนะครับนี่ครับเป็นฟอนต์ไทยสารบัญเรียบร้อยแล้วจะมีปัญหานิดนึงครับปกติแล้วเอกสารราชการเราจะใช้ฟอนต์ไซส์16พอยต์นะครับในนี้ในเมนูจะไม่มีหมายเลข16นะครับก็จำเป็นจะต้องใช้เป็นพิมพ์ด้วยตนเองนะครับเราก็จะได้เอกสารเป็นไทยสารบัญ16พอยต์ตามที่เราต้องการนะครับนอกนั้นก็ทำตัวเข้มตัวหนาตามได้ปกตินะครับเป็นไทยสารบัญนะครับลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ